ทวิตนี้คือใครก็เข้าได้ใช่ป่ะใช่สาธารณะใช่ไหมใช่ครับเป็นสาธารณะเราก็ตั้งว่าอยากขายรุ่นแรง18+มากเลยทีนี้เนี่ยภาพเนี่ยคืออันเนี้ยของอันเนี้ยคือของจริงคืออันนี้ใช่ไหมครับนี่หมดเลยทุกอย่างเลยของจริงหมดต้องดูใน MV เป็นจังไงอันนี้นะฮะอันนี้ใช่ที่คือคนแคปมาอันนี้จาก MV อันนี้ของจริงใช่ใช่เนี่ยเขาไปอันนี้อันนี้เอาไปทำแล้วก็ทำเป็นมาค่าเซนเซอร์อ๋อแล้วก็มาโพสใส่ในครับในนี้ค่ะในคลิปโพสใน Twitter ค่ะ Twitter คลิปโพสใช่ค่ะครับแล้วคนใครเป็นคนโพสแอดมินหรือเปล่าแอดมินเป็นคนโพสครับเป็นเจ้าของทวิตชื่อเนี่ยแหละครับเป็นคนโพสชื่อปกคลิปชื่อปกคลิปได้เห็นแล้วจะเจอน่าจะพลบอกของน่าจะเป็นปกครับพี่ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยก็เป็น14แล้วก็หมิ่นประมาทแล้วก็โฆษณาแล้วก็อันนี้เป็นอีกเว็บนึงค่ะในแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งอันนี้คือไปเอามาจากวิดีโออันนี้คือภาพจริงใช่ไหมครับหรือยังไงนะทีนี้น่าจะตัดต่อตรงนมใช่ใช่ค่ะอ๋อตัดต่อตรงช่วงนี้ใช่ของมีภาพจริงครับภาพจริงอยู่ในวิดีโอค่ะพี่ช่วงนี้คือเขาไปแคปจากวิดีโอในยูทูบอันนี้เดี๋ยวอันนี้โอเคละภาพจริงใช่ไหมพี่อยากได้ได้เป็นตัวออริจินอลอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้พี่จะได้มาเทียบกันได้พี่ใช่ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเขาก็จะคอยแคปรูปเราแล้วก็เอาไปใส่ในสินค้าเพิ่มขนาดแผ่นฉายอะไรพวกนี้คืออันนี้คือเขาตามเราตลอดเวลาเลยไอแอปพลิเคชัน VK ได้ป่ะใช่ค่ะ VK ค่ะอันนี้รูปน้องใช่ค่ะที่ลงใน IG อันนี้น่าจะเป็นยินประมาทใช่ค่ะแล้วก็เอาภาพไปสวมใส่กับสินค้าเนี่ยค่ะแล้วก็คอยแคปรูปเราในทุกอริยบทใน YouTube เราเนี่ยค่ะแล้วก็มาโพสแล้วก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยอันนี้อีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้พี่ตั้มเอากี่โพสเอางี้ดีกว่าเอาหลักๆเอาคือเอาตัวนั้นนะพี่เอาตัวนั้นก่อนก็ได้ค่ะเอาเป็นทวิตเตอร์ก่อนเอานี้ก่อนเลยเอาแล้วเดี๋ยวอันนี้อย่างที่พี่บอกเดี๋ยวไปเอาได้ค่ะเทียบได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเปิดจะดีด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ไปเลยค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่เลยก่อนแล้วอย่างพวกคอมเมนต์ที่เราถูกตามกับรูปภาพนี่เราต้องดูว่าเนื้อหาคืออะไรทางของน้องคือยังไงเช่นขอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าพี่หน้ามีเพศสำคัญจริงๆหน้าเอาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้397 2,100 ลูกค้าเพศภรรยาก็ถ้าเกิดมันเนื้อหาเข้าก็ยังไม่ติดแต่ว่ามันต้องเป็นตัวจริงมันเป็นอวตารมากเลยมั้งทีเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยพวกอวตารที่สร้างแอปเขาอะผมว่าพวกนี้ฮะพวกนี้น่าจะได้ไปเยอะอวตารทั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันใหญ่มันเอามันใช่มันทำเรื่องนี้เลยพ่อแม่ต้องลองดูมันก็มีได้กับไม่ได้ต้องลองดูเพราะว่าบางทีมันปกปิดตัวตนอยู่ใช้เวลาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะหนูเอาเท่าที่ได้ก็ได้หนูเอาคนนั้นคนเดียวก็ได้หน้าตาแล้วแต่นะตัวอย่างใช่ค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างก็เปิดด้วยนี่ก่อนเพราะพี่จะเข้าไปดูแล้วมันว่าตามส่งให้ดูก็หนูเข้าไปดูแล้วหนูก็เลยเพื่อการนี้เลยอ่ะใช่หนูเอาอันเดียวได้ค่ะก็ปรับทำได้ไหมหรือลงดำรันหรือยังไงแล้วสอบข้าวอะไรก็ลงมาดำรันรับสืบส่วนก่อนว่าผู้ใช้บัญชีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยลองดูโอเคเดี๋ยวจะสอบคำก่อนหรือจะลงประจำวันก่อนสอบก่อนเลยโอเคเดี๋ยวขอตัดประชาชนด้วยครับโอเคเนาะจะได้ออกกันท่านรอครับดีนี้เข้าระบบคอมมาตาแล้วครับหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องกรรมเดียวผิดกฎหมายและบทนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมาตรา16นะครับเป็นการตัดต่อภาพของน้องเขาเนี่ยนะครับในทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียโอเค
จะสอบประคำก่อนหรือจะลงประจำวันก่อนสอบก่อนเลยโอเคเดี๋ยวขอตัดประชาชนไปครับโอเคเนาะจะได้ออกกันท่านรอครับดีนี้เข้าพรบคอมมาตาแล้วนะครับหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องกรรมเดียวผิดกฎหมายและบทนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมาตรา16นะครับเป็นการตัดต่อภาพของน้องเขาเนี่ยนะครับในทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียนะครับก็คือไปออกมาเป็นทางลามกนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับใน Twitter ชื่อคลิปโป้เนี่ยนะครับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้อมูลลามกเนี่ยก็จะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เช่นกันแต่เป็นมาตรา14อนุ4นะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกนะครับเพราะว่าเป็นการไปโพสต์แล้วก็เกิดความเสียหายครับก็อัตราโทษจำคุกเกิน2ปีครับเตือนคนแชร์ต่อยังไงบ้างครับครับมี2ลักษณะนะครับคนส่งต่อแชร์ต่อเนี่ยก็มีความผิดด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยที่เข้ามาในลักษณะทำให้เกิดความเสียหายนะครับกับน้องเขาเนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากนะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับขอให้มีวิจารณญาณอะไรที่มันทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยอย่าไปทำเพราะมีกฎหมายควบคุมนะครับแล้วก็พวกอวตารหรือบัญชีนิรนามเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าตามไม่ได้นะครับก็จะได้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับมอบหน่อยครับมอบหน่อยแจงมอบให้ขอบใจด้วยนะมองทางนี้ครับทางมาโอเคขอกล้องนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมาก